เมื่อพูดถึงเกม The Witcher นะครับอะไรทำให้เราหลงเสน่ห์เกม The Witcher กันบ้างแล้วบอร์ดเกม The Witcher จะสามารถถ่ายทอดเสน่ห์ของวิดีโอเกม The Witcher นั้นได้ยังไงล่าสุดนะครับพวกเราเกมนิวอร์ได้รับเชิญจาก Dexker Thailand ให้ไปร่วมเล่นเกม The Witcher Old World บอร์ดเกมที่เล่าเรื่องของ The Witcher เต็มๆให้ได้ลองเล่นกันเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ผมโอ๊ตและผมตังไทครับจะมาเล่าให้ฟังกันครับก่อนอื่นที่เราได้รับเชิญจาก Dexker Thailand เนี่ยนะเพราะว่าเราไปในฐานะของเพจคนเล่นวิดีโอเกมเพจนึงที่ไปเล่นเราก็เลยอยากจะมาเล่าในฐานะที่แบบเราเป็นกลุ่มคนเล่นวิดีโอเกมมาก่อนแล้วก็ผมตังไทที่เล่นวิดีโอเกมมาเนาะ3ภาคแต่ว่าไม่ได้เล่นบอร์ดเกมส่วนเข้าโอ๊ตเนี่ยก็เล่นบอร์ดเกมมาแต่ไม่ได้เล่นวิดีโอเกมแล้วเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันมาปะติดปะต่อกันว่าองค์ประกอบต่างๆในวิดีโอเกมหรือว่าในบอร์ดเกมอ่ะมันมาผสานเข้ากันได้ยังไงด้วยมุมมองของเราแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่เราอยากจะเล่นให้ครบ3ภาคอ่ะมันคือเนื้อเรื่องมันคือเควสของเกมที่แบบที่เล่าผ่านสงครามผ่านการเมืองผ่านสิ่งที่เราเรียกว่ามอรัลไดเลม่าเนาะมอรัลไดเลม่าก็คือเหมือนมีสถานการณ์หนึ่งที่เราต้องเลือกระหว่าง A กับ B ซึ่ง A กับ B อ่ะมันก็เป็นทางเลือกที่เราจะรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ทางเลือกที่ดีและทางเลือกที่ไม่ดีอ่ะมันพอๆกันทั้งคู่อ่ะแล้วพอเราเลือกเสร็จอ่ะบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นบาปจังเลยที่เราเลือก A แต่ไม่เลือก B อ่ะสิ่งที่แบบสนุกมากๆอีกอย่างนึงอ่ะคือมอนสเตอร์แต่ละตัวเราต้องคอยศึกษามันว่ามันแพ้ทางอะไรมันใช้ชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยหาวิธีการต่อสู้กับมันที่แบบดีที่สุดที่มันปลอดภัยที่สุดแต่ว่าพอเราได้ค่อยๆค้นคว้ามันทำให้แบบมีเนื้อเรื่องมันมีเนื้อมีหนังในการต่อสู้มากขึ้นซึ่งเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าพอมันไปอยู่ในบอร์ดเกมอ่ะมันจะเป็นยังไงนะมันจะสู้กันแบบไหนมันชนะกันยังไงอะไรเงี้ยทีนี้มาฝั่งของบอร์ดเกม The Witcher Old World นะครับก็คือว่าวันนั้นเนี่ยเราเล่นกันไปทั้งหมด4คนคือความจริงเกมเนี้ยเล่นได้ทั้งหมด 1-5 คนใช้เวลาเล่นอยู่ที่5ชั่วโมงบอร์ดเกมเดียว5ชั่วโมงแต่มันเป็น5ชั่วโมงที่ผ่านไปไวมากมันมีเมคานิกการเล่นที่ทำให้เรารู้สึกติดตามไปกับเกมและที่สำคัญมันมี replay value ที่สูงมากคือเราสามารถกลับมาเล่นบอร์ดเกมเนี้ยซ้ำได้โดยที่เราจะมีวิธีการเล่นที่ไม่เหมือนเดิมคือ objective ในเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันง่ายมากก็คือเราจะต้องเก็บแต้มให้ได้ครบทั้งหมด5แต้มการเก็บแต้มให้ได้ครบทั้งหมด5แต้มสามารถทำได้จาก3วิธีอย่างแรกคือฟาดบอสแน่นอนว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยเป็นบอสที่คุ้นตามากๆจากเกม The Witcher ไม่ว่าจะเป็น Legend Griffin Fiend ต่างๆซึ่งอันนี้เข้าใจว่าแตงไทยก็เคยเจอในเกมมานอกจากนี้นะครับอย่างที่2คือการฆ่า The Witcher ด้วยกันเองคือถ้าเกิดไปตบ The Witcher ด้วยกันเองได้เราก็จะได้แต้มสกอร์มาเหมือนกันส่วนอย่างสุดท้ายก็คือการอัพสกิลจนเต็มแล้วมันจะเกิดอีเวนท์ที่เรียกว่าการเข้าฌานการเข้าฌานก็จะได้สกอร์เหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้ทำให้เราปิดเกมได้นั่นหมายความว่าเราจะปิดเกมได้เฉพาะตอนที่เราฆ่าบอสหรือฆ่าศัตรูเท่านั้นเป็นเมคานิกในเกมที่ทำให้เราเนี่ยไม่ได้จบเกมได้ง่ายจนเกินไปทีนี้ขอพูดถึงตัววิธีการเล่นของมันนิดนึงดีกว่าใน1ตาเนี่ยเราสามารถเลือกทำแอคชั่นได้ทั้งหมด3เฟสด้วยกันเฟสแรกคือการเดินไปบนแผนที่บนกระดานต่างๆตามที่เห็นเนี่ยแหละเฟสที่2เราจะต้องเลือกว่าเราจะเล่นไซด์เควสหรือเราจะเลือกต่อสู้กับคนที่อยู่บนแผนที่นั้นๆจะเห็นว่าในตาหนึ่งเราจะสามารถทำอะไรได้เยอะมากซึ่งมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้กรายดิ้งของกรายดิ้งไปทำไมอันเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เราจะต้องไปต่อสู้กับคนอื่นการกรายดิ้งในเกมนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกรายดิ้งการ์ดที่เป็นการ์ดต่อสู้เพราะว่าเกมนี้เนี่ยการ์ดต่อสู้ก็คือพลังชีวิตนั่นหมายความว่าเวลาคุณไปต่อสู้กับคนอื่นถ้าคุณใช้การ์ดต่อสู้คุณต้องคอยคำนวณในหัวอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วเรามีการ์ดพอที่จะยื้อการต่อสู้นั้นไปกับเขาหรือเปล่าเพราะถ้าไม่งั้นถ้าเราต่อสู้ไปเรื่อยๆจนการ์ดโจมตีหมดตัวนั่นหมายความว่าเราเองก็แพ้เหมือนกันมันทำให้เกมนี้เนี่ยมีการต่อสู้ที่เป็นเหมือนกับดาบสองคมจริงๆมันก็น่าสนใจเนาะการที่แบบเราเล่นได้5คนอย่างเงี้ยเป็น5สำนักใหญ่ใน The Witcher เลยป่ะใช่ไหมใช่ถูกต้องที่เป็นทั้งสำนักงูแมวหมาป่าหมีกริฟฟินแต่ละสำนักก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันให้เราได้เลือกเล่นตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกหมีจะมีสกิลติดตัวที่เป็นการเพิ่มเกราะให้ตัวเองฝ่ายงูอย่างเงี้ยอสรพิษเราจะมีสกิลที่เป็นสเตตัสติดตัวคือการตัดเลือดฝ่ายตรงข้ามก่อนทันที2ใบงูนี่จะเป็นสายสู้คนถ้าเรามีการ์ดคอมโบดีๆเราจะสามารถจบเกมได้ไวมากเพราะว่าเราสามารถถมเกมได้ตั้งแต่ต้นคนที่เล่นหมีอย่างเงี้ยเน้นการ์ดที่เป็นการ์ดเสริมพลังป้องกันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองยื้อพลังชีวิตได้เรื่อยๆ
อย่าลืมว่าเกมนี้การต่อสู้คือพลังชีวิตด้วยถ้าแค่เราเล่นเกมยาวเกมยื้อได้เราก็สามารถชนะอีกฝ่ายได้เหมือนกันเพราะการโจมตีของอีกฝ่ายจะหมดก่อนใน Witcher ของวิดีโอเกมอ่ะจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเราจะได้เจอกับเราสำนักต่างๆอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นยุคที่แบบมันไม่เฟื่องฟูอ่ะมันแทบจะเป็นยุคมืดของกลุ่ม Witcher แล้วทุกคนเกลียดอะไรเงี้ยแล้วสำนักต่างๆมันโดนทำลายหมดแล้วเหลือแต่สำนักหมาป่าของเราอะไรเงี้ยเหมือนเปิดโลก Witcher ไม่ครบแต่พอมาได้เป็นสำนักอื่นด้วยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันมีโซนนี้อยู่นะมันมีกลุ่มนี้อยู่นะเมื่อเรารู้สึกว่ามันเติมเต็มความรู้สึกในการเป็นวิตเชอร์หรือการได้เข้าไปอยู่ในโลกแดนเหนือของวิตเชอร์มากขึ้นอ่ะฉะนั้นเราจะไม่ได้เจอเลยนะว่าแบบโอ้คนนี้จะมีพลังนี้เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราไปสร้างชุดเกราะของแต่ละสำนักขึ้นมาแล้วมันก็จะได้สเตตพิเศษของแต่ละสำนักอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องแบ่งการสู้ออกเป็น2แบบเราจะสู้แบบที่ดวลดาบกับเขาหรือไปเล่นโป๊กเกอร์ไดซ์ก็ได้โป๊กเกอร์ไดซ์ก็จะเหมือนกับใน The Witcher ภาคแรกใช่การประดาบเนี่ยกับ The Witcher คนอื่นมันจะคล้ายๆกันกับการสู้กับบอสมันจะต่างกันตรงที่ผู้เล่นที่เราดวลดาบด้วยที่เป็น The Witcher เนี่ยเขาจะต้องเอาสำรับการ์ดของเขาอะมาดวลกับเราแล้วจากนั้นก็วัดกันด้วยสกิลไพ่คือถ้าเกิดว่าใครมีไพ่ในสำรับที่บิ้วมาดีกว่าคนนั้นก็จะชนะไพ่ในเกม The Witcher ที่ใช้ในการต่อสู้วันนี้เนี่ยเราจะมีไพ่ที่เรียกว่าสามารถต่อคอมโบกันได้เรื่อยๆไพ่1อันแทนการโจมตี1ครั้งก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อไพ่คอมโบได้ดาเมจที่เราจะส่งไปหาอีกฝ่ายนึงได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเราเป็น The Witcher สายลีลาสามารถต่อคอมโบได้สวยงามเราจะสร้างดาเมจได้เยอะขึ้นนั่นเองทีนี้ไพ่เนี่ยแต่ละใบเนี่ยมันจะมีชื่อท่าชื่อซายน์ที่เข้าใจว่ามาจากเกม The Witcher เลยใช่ๆเช่นอาร์ตเป็นต้นก็เป็นแบบท่าผักใช่ขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการต่อสู้กับบอสเนี่ยบอสในเกมนี้จะคล้ายๆกันกับการต่อสู้กับวิตเชอร์คนอื่นนั่นก็คือบอสเองก็มีสำหรับการ์ดของบอสเหมือนกันแต่ว่าคนที่เล่นเป็นบอสจะเป็นคนอื่นๆที่เล่นอยู่ด้วยกันกับเรานั่นหมายความว่าคนอื่นๆจะเป็น AI ให้คุณก็ใครแค้นใครก็ตอนนี้ใช่ไหมใช่ช็อตที่ทุกคนได้เล่นเป็นบอสจะเป็นช็อตที่สนุกมากๆโดยปกติแล้วอ่ะเวลาที่เราเล่นบอร์ดเกมอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเทิร์นคนอื่นบางทีเรารอนานเราไม่ได้ทำอะไรแต่เกมนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการต่อสู้เวลาที่เพลเยอร์คนนั้นๆกำลังท้าสู้บอสอยู่เพราะว่าทุกคนที่เหลือจะเป็นคนที่กำหนดว่าบอสตัวนี้จะออกแอคชั่นอะไรเพื่อต่อสู้กับเพลเยอร์คนนั้นที่มาท้าทายเราเพียงแต่ว่าการโจมตีของบอสในแต่ละเทิร์นจะมีการโจมตีให้เลือก2แบบเพลเยอร์จะไม่รู้ว่าการโจมตี2แบบนี้คืออะไรเพลเยอร์จะต้องเลือกว่าเป็นการโจมตีแบบที่1หรือแบบที่2อ๋อก็คือเป็นเรื่องของดวงมากกว่าใช่ป่ะในการที่ต่อสู้อย่างเงี้ยถูกต้องก็เป็นเรื่องของดวงแต่ว่าเป็นดวงที่เรียกว่าตัดสินร่วมกันว่าเราจะให้เป็นดวงแบบนี้เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้5ชั่วโมงไม่นานนะโดยปกติรีซอร์สในเกมนี้มันใช้แล้วหมดไปถูกไหมเพราะฉะนั้นรีซอร์สอะไรก็ตามที่เป็นรีซอร์สติดตัวเราอ่ะมันจะเป็นรีซอร์สที่มีคุณค่าเสมอซึ่งการไกรดิ้งนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของบอร์ดเกมนี้เลยอย่างแรกคือหาเงินบางครั้งต้องเอาไปใช้ทำเควสบางครั้งเอาไปใช้เพื่ออัพเลเวลซื้อไพ่สกิลที่เป็นไพ่โจมตีการหาเงินเนี่ยหาได้จากการที่ไปทำเควสนั่นแหละอันนี้อย่างนึงอย่างที่สองคือไปโป๊กเกอร์ไดซ์อีกอย่างนึงของการไกรดิ้งก็คือการไกรดิ้งของในที่นี้เนี่ยมีทั้งไพ่โจมตีอาจจะเป็นโทรฟี่หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นยาโพชั่นก็คืออัลเคมีไม่แน่ใจอัลเคมีในเกม The Witcher เนี่ยมันมีบทบาทยังไงบ้างใน The Witcher มีบทบาทมากนะเพราะว่ามันจะทั้งบัฟแล้วก็แบบลบดีบัฟหลายๆอย่างอะไรเงี้ยกินยาบางทีมันก็จะมีสถานะติดลบเพิ่มขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยได้อย่างเสียอย่างยาบางตัวจะเป็นอย่างนั้นหรือแบบกินยาเยอะไปก็จะยาเป็นพิษอะความจริงยาในเกมบอร์ดเกมเนี่ยคล้ายกันมันพยายามที่จะถอดแบบของอัลเคมีอันนั้นมาเลยมันมีโพชั่นที่เรียกว่าบลิสซาร์ดบลิสซาร์ดเนี่ยก็คือทำให้ศัตรูแข็งเนาะในเกมบอร์ดเกมเนี่ยมันตีความว่าบลิสซาร์ดคือการที่ศัตรูแข็งหมายความว่าเราสามารถโจมตีศัตรูได้เพิ่มหรือมันจะมีการ์ดบางใบที่มันจะสามารถใช้โพชั่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราทิ้งการ์ดบนมืออันนี้เป็นเทรดออฟมันใช่ป่ะใช่เป็นเทรดออฟเหมือนกันแต่ก็แลกมากับเอฟเฟกต์บางอย่างที่จะช่วยให้เราสามารถต่อกรศัตรูได้ง่ายขึ้นมันไม่ใช่แค่การต่อคอมโบแต่ว่าอันนี้มันต้องมีจังหวะของมันด้วยป่ะอย่างเงี้ยถูกต้องการใช้โพชั่นเป็นเรื่องของจังหวะเพราะว่าโพชั่นต้องเลือกใช้ก่อนออกแอคชั่นเวลาต่อสู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นต่อสู้ใน The Witcher Overworld มันจะมีความตื่นเต้นสูงมากหมายถึงมันโคตรอินเทนส์เลยเว้ยเราต้องมานั่งคิดว่าไพ่โจมตีก็เป็นพลังชีวิตแล้วโพชั่นก็มีจำกัด
ใช้หมดก็หายากแล้วนึกถึงสภาพแบบท้ายเกมที่สมมติว่าเราจะตบกับ The Witcher คนอื่นแล้วเขาโพชั่นเต็มตัวเหมือนกันกับเรามันจะแบบโอ้บีบหัวใจเหลือเกินมันคำนวณไม่ได้นะว่าใครเก่งกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะใช่มันจะคำนวณยากมากเพราะฉะนั้นมันต้องวัดกันที่การ grinding มาว่าใคร grinding มาได้แจ๋วกว่ากันไซด์เควสของ The Witcher Old World เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันถูกบังคับเล่นถูกไหมไซด์เควสในเกมเนี้ยมันดึงเวลาชีวิตเราไปเยอะมาก5ชั่วโมงที่เสียไปเนี่ยบอกเลยว่าไซด์เควสก็3ชั่วโมงแล้ว น่าจะคล้ายๆกับคนที่เล่น The Witcher ไหมปกติก็อย่างเงี้ยคือไปอัพไซด์เควสก่อนอ่ะมันอยากจะแบบค่อยๆดื่มด่ำไปตามแบบไซด์เควสตามแบบจุดนู้นจุดนี้มากกว่าอะไรเงี้ยไซด์เควสในเกมบอร์ดเกมเนี่ยจะคล้ายๆกันตรงที่ว่าคือมันเป็นเหมือนกับไพ่เนาะไพ่เนื้อเรื่องพอจั่วขึ้นมาปุ๊บก็จะมี GM มาคอยอ่านเนื้อเรื่องให้ GM ที่อ่านเนื้อเรื่องปุ๊บ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 ใช่ไหมมันก็จะถึงจุดที่เราจะต้องเลือกเทคแอคชั่นต่อว่าจากเนื้อเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยคุณจะเลือกแอคชั่น A หรือเลือกแอคชั่น B การเลือกแอคชั่นของคุณจะสามารถนำพาไปสู่ไซด์เควสถัดไปได้เป็นไซด์เควสต่อเนื่องหรือการเลือกของคุณถ้าเลือกผิดไซด์เควสนั้นอาจจะจบลงทันทีนั่นทำให้การเล่นไซด์เควสเนี่ยมันมีทางเลือกให้เราเล่นต่อได้เยอะมากยิ่งสมมติว่าเราเลือกถูกเลือกแอคชั่นที่สามารถต่อยอดไซด์เควสของเราต่อไปได้เรื่อยๆเราก็จะได้เจอเนื้อเรื่องของเกมบอร์ดเกมนี้ที่ลึกลงไปเรื่อยๆได้เห็น environment ต่างๆได้เห็นชีวิตผู้คนที่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้เสพลอของเกมนี้ไปด้วยในเวลาเดียวกันตัวอย่างเช่นผมไปเจอเควสที่เราจะได้พบกับม้าติดอยู่บนหลังคาเราจะต้องเลือกว่าเราจะช่วยเอาม้าตัวนั้นลงมาหรือเราจะไม่สนใจแล้วเดินผ่านไปซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้เควสนั้นอ่ะผมเลือกที่จะช่วยม้าลงมาเว้ยปรากฏว่าแม่งเป็นไซด์เควสหลอกหมายความว่าการช่วยม้าลงมาคือเส้นทางที่ผิดเราโดนพันนิชจากการเลือกไซด์เควสที่ผิดตรงเนี้ยด้วยการเสียตังค์ให้โจรเพราะว่าโจรอ่ะมาดักตบเราอยู่ข้างบนหลังคาจริงๆไอ้โดนขโมยม้าเนี่ยตลกนะเพราะว่าจริงๆมันเรารู้สึกว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กเว้ยเพราะว่ามันมีเควสนึงใน The Witcher 3เหมือนกันนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันก็จะแบบเวอร์ๆหน่อยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นฉันเมาหรือเปล่าอะไร I need to know what we're dealing with Follow me and try not to trample any plants or small animalsตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงคือผมเจอไซด์เควสที่ตั้งคำถามว่าตอนเนี้ยเรามาเจอเดอะวิทเชอร์อีกคนนึงอยู่ในป่าลูกชายของเดอะวิทเชอร์คนนี้เนี่ยป่วยหนักมากรักษายังไงก็ไม่หายคำถามก็คือเราจะเลือกช่วยเขาต่อไปโดยที่รู้ว่าเขาอ่ะจะต้องตายแน่ๆหรือเราจะบอกกับพ่อเขาตามตรงว่าลูกชายคุณไม่รอดหรอกคือสิ่งที่เราจะเจอในเดอะวิทเชอร์ที่เป็นเกมตลอดเวลาคือมอรัลไดเลมม่าแบบนี้ว่าแบบเราจะทำให้พ่อยอมรับความจริงไหมหรือว่าเราจะเหมือนไวท์ไลน์ว่าเป็นการโกหกเพื่อให้พ่อสบายใจมากขึ้นไอ้เควสนั้นอะสรุปแล้วผมเลือกที่จะกัดฟันแล้วบอกความจริงผลสรุปของเควสก็คือพ่อไล่ตะเพิดออกไปจากเควสนี้ให้ตังกลับมานิดหน่อยแล้วก็จบเควสไปมันมีผลตอบแทนที่ทั้งดีและไม่ดีปนกันไปอันนี้ก็เป็นเหมือนกับความลึกลับอย่างหนึ่งในการเล่นไซด์เควสเนาะมีไซด์เควสอีกอันนึงที่อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังคือไซด์เควสของการไปช่วยเด็กผู้ชายคนนึงที่เป็นเดอะซอสThe Source นี่ในเกม The Witcher ก็มีถูกไหมมีใช่ The Source เป็นอารมณ์แบบคนที่มีพลังพิเศษแบบพลังมหาศาลน่ะแล้วมันจะมีปัญหากับเด็กที่เป็น The Source ตลอดเพราะว่าเขาเชื่อว่าเด็กที่เป็น The Source จะควบคุมพลังไม่ได้และทำลายล้างโลกคล้ายกันเลยคือในเควสนี้เนี่ยมันเป็นเควสที่เราจะได้ไปเจอกับเด็กผู้ชายคนนึงที่ทั้งหมู่บ้านเรียกเขาว่าเป็นปีศาจแต่เราเข้าไปถึงปุ๊บอะมันจะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเชื่อคนในหมู่บ้านว่าไอเด็กคนนี้เป็นปีศาจหรือเราอยากจะเลือกช่วยเด็กคนนี้ซึ่งเกมจะไม่ได้บอกเราในตอนต้นว่าเด็กคนนี้จริงๆแล้วเป็นอะไรกันแน่ถ้าเราเลือกว่าเราจะช่วยเด็กคนนี้ใช่ไหมเกมจะมีไซด์เควสต่อไปเรื่อยๆก็คือให้เราพาเด็กคนนี้ไปหาหมู่บ้านของเดอะซอร์สซึ่งสุดท้ายแล้วไปๆมาๆไซด์เควสเนี้ยยาวประมาณสัก 3-4 ไพ่หมายความว่าเราจะต้องรอเทิร์นตัวเองประมาณ 3-4 เทิร์นกว่าที่เราจะจบไซด์เควสนี้ได้ทีเนี้ยตอนจบอ่ะมันได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเพราะว่าเราจะได้ทรอฟี่ลับที่เป็นทรอฟี่พิเศษในเกมนี้ซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยดำเนินเกมได้ง่ายขึ้นจริงๆแค่ลำพัง3เควสเนี่ยมันก็แสดงความเป็นวิดีโอเกม Witcher แล้วเนอะมันมีทั้งความยาวของไซด์เควสที่แบบยาวมากๆหรืออย่างทางเลือกที่ไม่น่าเลือกทั้ง2ทางอะไรเงี้ยของThe Witcherกับลูกใช่ไหมใช่หรือแม้แต่มาชัดเลยว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กอะอย่างเงี้ยแน่ๆอันนี้คือแค่ไซด์เควสที่ยกตัวอย่างมาเฉยๆนะคือในเกมตอนเล่นจริงอะมันยังมีไซด์เควสอีกเยอะมากให้เราได้ลองไปผจญภัยกันอีกอย่างนึงที่รู้สึกว่าไซด์เควสมันน่าสนใจมากๆก็คือว่ามันจะต้องเดินไปตามที่ต่างๆเพื่อดำเนินเควสต่อคือเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับ
พวกตามเกม The Witcher หรือเกม Open World อื่นๆแหละที่กว่าเราจะดำเนินเควสได้จบเราจะต้องเดินทางไปยังเมืองหรือว่าแมปอื่นๆด้วยในเกมนี้เองก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าแตงไทยรับไซด์เควสมาปุ๊บได้ไซด์เควสต่อเนื่องใช่ไหมเราก็ต้องเดินทางไปยังแมปอื่นๆมันจะทำให้เราได้เหมือนกับเดินทางไปยังที่ต่างๆภายในเกมนี้ด้วยเช่นกันมันจะให้อารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราเล่นเกมพวก Open World เลยอ่ะเออแล้วก็ออกสำรวจนะใช่เราจะได้ออกสำรวจตามที่ต่างๆซึ่งจุดแต่ละจุดมันมีอีเวนต์ให้ทำต่างกันเราก็จะได้เหมือนกับเก็บอีเวนต์ตามมาร์คต่างๆไปด้วยเช่นมาถึงเมืองนี้ปุ๊บเราจะได้เลือกอัพสเตตัส1สเตตัสมาถึงเมืองนี้ปุ๊บเราจะได้เลือกเก็บน้ำยา1ขวดเพราะฉะนั้นการทำไซด์เควสมันจะไม่ใช่แค่การเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อทำไซด์เควสแต่มันจะได้ฟีลิ่งของการเดินทางเพื่อกรายดิ้งเบาๆด้วยเช่นกันเกมอ่ะน่าจะกลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งมากๆเพราะว่ามันยังมีอีกหลายอย่างให้เราได้ทำในเกมนี้คือขนาดเล่นไป5ชั่วโมงจนจบแล้วอ่ะเรายังรู้สึกว่าเรายังเก็บเกี่ยวมันมาได้ไม่หมดเลยอ่ะคือมันสตอรี่ริชขนาดนั้นเลยนะอันนี้คุยกับคนที่เล่นด้วยกันมาเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเล่นมา5ชั่วโมงยังไม่พอมันต้องกลับไปซ้ำเพื่อไปดูว่าไซด์เควสจริงๆแล้วอ่ะมันมีอะไรให้เราเสพได้อีกบ้างรวมถึงวิธีการเล่นต่างๆเราจะเลือกตีบอสเราจะเลือกกรายดิ้งก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังมีวิธีเล่นอีกหลายวิธีให้เราได้ลองคือความจริงเกมอ่ะมันสามารถเล่นจบได้ภายใน2ชั่วโมงแหละคือไซด์เควสมันสนุกก็เลยแบบมัวแต่ฟาร์มเล่นไซด์เควสกรายดิ้งกันไปไปมารู้ตัวอีกทีก็อ่ะตายแล้ว5ชั่วโมงละแม้ว่าเราจะไม่ได้เล่น The Witcher มาก่อนเนี่ยเราพูดตามตรงว่ามันมีรายละเอียดที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันได้ในเกมนี้ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอินกับเกมนี้ได้ไม่ยากในที่สุดหลายๆอย่างเราไม่จำเป็นต้องมีแบ็คกราวด์อะไรมาก่อนเลยคนที่ไม่เคยเล่น The Witcher ก็สามารถมาใช้เวลากับมันได้แล้วก็สามารถสนุกร่วมกันกับมันได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าเกมมันถูกออกแบบมาแล้วว่าต่อให้เราไม่รู้จักมันมาก่อนเราก็สามารถใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นในการรู้จักซีรีส์ The Witcher ได้ด้วยเช่นกันแล้วผมเชื่อว่าคนที่เป็น The Witcher เองเนี่ยมาเล่นเกมเนี่ยจะได้เห็นอะไรที่มันคล้ายคลึงกันมากแม้ว่าจะเป็นพวกรายละเอียดที่เป็นตัวศัตรูอะไรต่างๆตัวสกิลที่เป็นไซน์ต่างๆเนาะหรืออัลเคมีหรือแม้กระทั่งไซด์เควสที่พูดไปอีกอย่างนึงที่เราชอบมากๆเลยคือแบบพอมันเป็นมอนสเตอร์ในบอร์ดเกมอ่ะมันดันมีไอตัวมินิเอเจอร์ใช่ไหมเป็นเหมือนตุ๊กตาฟิกเกอร์เล็กๆอ่ะให้เราได้จับเล่นอะไรเงี้ยแต่น่าเสียดายนะเพราะว่าตอนที่เราเล่นอ่ะมันเป็นตัวทดลองก็เลยไม่มีให้ดูแต่ว่าพอไปดูในเว็บอ่ะมันไม่ได้มีแค่แบบเลเชนหรือว่าเนเคอร์อะไรทั้งหลายอ่ะคือมันมีแม้กระทั่งแบบเอเรดินที่เป็นบอสใหญ่เอเมริดที่แบบเป็นตัวลูกน้องมันอะไรเงี้ยแล้วมันมีแม้กระทั่งตัว DLC ที่เป็นแบบมีเหล่าซอร์สเตอร์สอะไรเงี้ยที่มันโอ้โหมันคือเอาโลกวิเชอร์มาเลยอะจริงๆแล้วอยากจะแนะนำอีกอย่างนึงก็คือว่าปกติแล้วเราจะได้รับบท The Witcher ผ่านการจับเมาส์จับจอยเนาะคราวนี้เราจะได้รับบท The Witcher ผ่านการเล่นด้วยไพ่เล่นด้วยการถอยเต๋าจับมินิเอเจอร์ต่างๆมันก็จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งในการเล่น The Witcher ที่เขายกโลก The Witcher ที่อยู่บนโลกดิจิตอลเนี่ยมาให้เราจับต้องได้กลายเป็นเกมกระดานที่วางอยู่บนโต๊ะตรงหน้าเรานอกจากนี้นะครับเกมนี้เนี่ยกำลังจะได้รับการแปลไทยด้วยก็คือจัดจำหน่ายโดย Dexker นี่แหละซึ่งการแปลไทยคราวนี้เนี่ยรับรองว่าคนที่เล่นทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้ง่ายกว่าเดิมอีกแล้วก็จะได้รู้จักกับ The Witcher ในแบบที่เป็นภาษาไทยคำที่จะใช้ในบอร์ดเกมอันนี้เนี่ยก็คือใช้คำเดียวกันกับที่แปลโดยแพรวสำนักพิมพ์ที่เขาเคยแปลนิยายมาก่อนเพราะฉะนั้นคำทุกคำรับรองว่าถ้าใครเคยอ่านนิยายมาคุ้นตาแน่นอนก็ต้องขอขอบคุณทาง Dexker ด้วยนะครับที่เชิญพวกเราไปให้ได้ลองเล่น The Witcher Old World ด้วยกันทำให้เราได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในการเล่น The Witcher ที่โอ้เรียกว่าแจ่มมากและขณะเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณทางร้านคูณสตูดิโอด้วยที่ทำให้เราได้มีพื้นที่ในการเล่นบอร์ดเกมนี้กันสำหรับวันนี้พวกเราเกมนิวอร์ขอให้ทุกท่านอิ่มหนำกับการเล่นเกมครับ